ข้อ15โจทย์ถามว่า 3x + 1 เท่า 2แล้ว 3x เท่า 1ประโยคดังกล่าวเป็นจริงโดยใช้สมบัติข้อใดอย่างนี้เขาต้องจัดเลข1ครับโดยการลบด้วย1ทั้ง2ข้างคำตอบข้อนี้จึงตอบว่าการลบข้อ15ตอบช้อยส์2ต่อไปข้อ16 x บวก3ส่วน4เท่ากับ15แล้ว x บวก3เท่ากับ60ประโยคดังกล่าวเป็นจริงข้ออะไรข้อ16นะครับ x บวก3เสียงดังเกินx บวก3ส่วน4เท่ากับ15แล้ว x บวก3เท่ากับ60น้องๆครับเขาต้องจัดเลข4โดยการคูณด้วย4ทั้ง2ข้างคำตอบข้อนี้จึงตอบว่าการคูณข้อ16ตอบช้อยส์3ครับต่อไปข้อ17ข้อ17เนี่ยใครจะตอบการคูณก็ได้ใครจะตอบการหารก็ได้นะครับโจทย์ข้อนี้เขาต้องการให้เราตอบการหารแต่จริงๆตอบได้2แบบเรามาดูข้อ17นะครับ5 x ส่วน2เท่ากับ10แล้ว x ส่วน2เท่ากับ2นะครับประโยคดังกล่าวเป็นจริงโดยใช้สมบัติการเท่ากันข้อใดข้อนี้เนี่ยบางคนก็ตอบพี่แบงค์ว่า 5x ส่วน2นี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการนะหารด้วย5เท่ากับ10หารง่ายมากอย่างนี้เนาะแล้วมันก็จะกลายเป็น 5x ส่วน2หารเปลี่ยนเป็นคูณกับเศษ5ส่วน1เป็นเศษ1ส่วน5สิ่งหารง่ายได้2เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีน้องบางคนตอบพี่แบงค์ว่าการหารน้องบางคนตอบพี่แบงค์ว่าการคูณก็ถูกเหมือนกันน้องๆครับแต่เจตนาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาต้องการให้น้องตอบว่าการหารเหตุผลเพราะว่า5มันคูณ1นะครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์ขอเฉลยช้อยส์3หรือช้อยส์4ก็ได้เน้นช้อยส์4ช้อยส์4ได้เป็นช้อยส์ที่เขาต้องการนะครับต่อไปข้อ18คิดการจะได้เน้นพี่หมูพร้อมจะตามพี่หมูข้อที่แปดครับพี่หมูพร้อมพร้อมที่จะบินมานานแล้วจอนพร้อมจอนหมูพร้อมข้อที่แปดชาวยวพองครับชาวยวข้อ18ครับชาวยวข้อ18ว้าวแล้วหล่าอ่ะมีหมูลิสาเอ็กซ์เท่ากับ3เป็นคำตอบของสมการในข้อใดเอาเรามาดูเทียร์ช้อยนะเขาต้องการข้อที่เอ็กซ์เท่ากับ3ข้อ1 9 ลบ 5 เอ็กซ์ เท่ากับ6ข้อ1นะครับ9 ลบ 5 เอ็กซ์ เท่ากับ6น้องๆครับเรามาดูว่าคำตอบของช้อย1เป็นเอ็กซ์เท่าไหร่กำจัดเลข9ครับโดยการลบเลข9ทั้ง2ข้างซ้ายลบเลข9เท่ากับขวาลบเลข9 9ลบ9ก็จะหมดไปเหลือลบ 5x เท่ากับลบ3กำจัดลบ5โดยการหารด้วยลบ5ทั้ง2ข้างกลายเป็น x เท่ากับเศษ3ส่วน5ยังไม่ใช่ต่อไปช้อยส์2ต่อไปช้อยส์2ครับน้องดูพี่พารามั้ยบิน
5วงเล็บ x ลบ2เท่ากับ6กำจัดได้5ก่อนโดยการหารด้วย5ทั้ง2ข้างซ้ายหารด้วย5เท่ากับขวาหารด้วย5กลายเป็น x ลบ2เท่ากับเศษ6เศษ5มันก็จะกลายเป็น x เท่ากับเศษ6ส่วน5คือ1เศษ1ส่วน5บวก2ก็อย่างนั้นใช้3คำตอบข้อนี้คือช้อยส์3นะครับเพราะว่าถ้าเราแก้สมการออกมาแล้วเนี่ย x บวก9หารด้วย3ก็ได้4กำจัดเลข3โดยการคูณเลข3ทั้ง2ข้างครับกำจัดตัวส่วน x กับ b ซ้ายคูณเลข3เท่ากับขวาคูณเลข3ตัดทอนนะครับวันนี้น้องแฉะเลยน้องแฉะมาเรียนน้องฉับ x บวก9เท่ากับ12น้องแฉะอาจจะบินกลับมาจากกรุงเทพไม่ทันนะครับเพราะว่าต้องเข้าฉากเรื่องมนต์รักอุ๊บทุก x เท่ากับ12ลบ9 x เท่ากับ3ค่ะ x เท่ากับ3ตาแดงเลยน้องนี้อย่าไปพี่มันเริ่มแดงแล้วเริ่มแดงแล้วอย่าไปพี่มันข้อ18ตอบช้อยส์3ครับ18ตอบช้อยส์3ต่อไป19ครับสมการในข้อใดมีคำตอบตามจากข้ออื่นคิดเสร็จแล้วใช้หมดเล่มทองหน้า131ข้อ19สมการในข้อใดนะครับมีคำตอบตามจากข้ออื่นนะครับเริ่มตั้งแต่ข้อแรกนะครับ x บวก x เท่ากับ0นะครับน้องๆครับ x บวก x มันได้ 2x มันก็จะกลายเป็น 2x เท่ากับ0ย้าย2ไปหารกลายเป็น x เท่ากับ0หารด้วย2 x เท่ากับ0นะครับคำตอบช้อยส์1ก็คือ0ต่อไปครับคำตอบช้อยส์2ครับ2 x ลบ5เท่ากับ3 x ลบ5กำจัด 3x นะครับโดยการลบด้วย 3x ทั้ง2ข้างซ้ายลบด้วย 3x เท่ากับขวาลบด้วย 3x มันก็จะกลายเป็น 2x ลบ 3x คือลบ 10x ลบ5มีค่าเท่ากับ 3x ลบ 3x หมดไปเลย5กำจัดลบ5นะครับโดยการบวกด้วย5ทั้ง2ข้างซ้ายบวกด้วย5เท่ากับขวา6ได้5ลบ5บวก5หมดไปเหลือลบ x เท่ากับ0ต้องการหา x หารด้วยลบ1ทั้ง2ข้างซ้ายหารด้วยลบ1ขวาหารด้วยลบ1 x เท่ากับ0เท่ากับช้อยส์แรกครับต่อไปเรามาดูช้อยส์3นะครับถ้าช้อยส์3ไม่ได้0แสดงว่าช้อยส์3นะครับเป็นคำตอบเพราะช้อยส์1กับช้อยส์2เป็น0แล้วซ้ายหารด้วย3เท่ากับขวาหารด้วย3อัดทอน x ลบ1จึงเท่ากับ0หารด้วย3ได้0 x จึงเท่ากับ1ช้อยส์3ถ้าน้องลองแก้ช้อยส์4นะช้อยส์4ก็จะเป็นเลข0เหมือนกันต่อไปข้อ20คิดข้อ20ตะลุ่มกับตะน้อยระวังระวังแม่ก็ยืนเกินอะไรไอ้นะก็ยืนเกินอะไรพี่แม่จะของระวังระวังเอาพร้อมฮะพระกวันชัยเทพ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 ซ่อมเลยครับฮะพร้อมครับพี่น้องข้อ20ครับพรกวันชัยเทพเด็กผู้แรกทุกคนรอข้อ20ครับเด็กผู้แรก 3x ลบ1เท่ากับ8กำจัดลบ1ครับโดยการบวกด้วย1ทั้ง2ข้างซ้ายบวกด้วย
วงเองลบ1วง1วงไปเหลือ3 x เท่า9หารได้3ทั้ง2ข้างกลายเป็น x เท่า3สมการในข้อใดมีคำตอบเท่ากับสมการในโจทย์นะครับคำตอบข้อนี้คือช้อยส์1ครับคำตอบข้อนี้คือช้อยส์1เลย3วงเล็บ x บวก1เท่ากับ2ตัวน้องครับกำจัดเลข3โดยการหารด้วย3เป็น2ข้างซ้ายหารด้วย3เท่ากับขวาหารด้วย3 3กับ3แต่กันหมดไป3เป็น3 3 4 2ย้าย1ไปทางขวาเป็น4ลบ1ได้อะไรครับได้3น้องครับคำตอบข้อนี้คือช้อยส์1ข้อ20ตอบช้อยส์ต่อไป21คิดได้ประมาณ4ถึง100มิกอะไรนะทำไมครับอ้าต่อครับต่อข้อ21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 ค่าของ x บวก3ที่สอดคล้องกับสมการนี้มีค่าเท่าข้อใดเรามาแก้สมการในกล่อง4วงเล็บ x ลบ4เท่ากับ20กำจัดเลข4ครับโดยการหารด้วย4ทั้ง2ข้างซ้ายหารด้วย4เท่ากับขวาหารด้วย4 4กับ4ตัดกันหมดไป4ทางขวาครับ4 1 4 4 5 20ย้ายลบ4ไปทางขวาเป็น5บวก4 x เท่ากับ9 7ตัดหมด9บวกพอได้ x เป็น9เสร็จนะครับอย่าเพิ่งตอบ9เพราะเขาไม่ถาม xเขาถามค่าของ x บวก3 x บวก3จึงเท่ากับ9บวก3เป็นเท่าไหร่ฮะ12คำตอบข้อนี้คือข้อที่2ที่เป็นข้อที่2ต่อไป22จากสมการนี้นะครับในการแก้สมการต้องใช้สมบัติการเท่ากันในข้อใดเรียงตามลำดับคือคุณสมบัติใดก่อนน้องครับโจทย์ข้อนี้เราต้องจัดลบ6ลบ16ก่อนโดยการบวกทั้ง2ข้างน้องจริงน้องอายน้องพายจริงอายพายพร้อมจริงอายพายขั้นแรกคือการบวกจริงอายพายกลายเป็น x ส่วน5เท่ากับ20ครับจริงอายพายแสดงว่าขั้นแรกคือบวกขั้นที่2คือคูณด้วย5ทั้งซ้ายและขวาบวกแล้วก็คูณช้อยไหนครับคำตอบคือช้อย4ข้อ22ตอบช้อย4ต่อไปข้อ23สมการในข้อใดมีคำตอบเท่ากันลองดูนะครับข้อ23ร้องน้องๆครับข้อ23นะคำตอบข้อนี้คือช้อย2ครับเรามาดูนะสมการแรกคือ 4x บวก 14 เท่ากับ 58 สมการที่2คือ 3x บวก 17 เท่ากับ 504x บวก14เท่า58ย้าย14ไปทางขวา
กลายเป็น 4x เท่ากับ58ลบด้วย14ลบกันแล้วได้44 x เท่ากับ44อันเดียวต่อไปนะครับ 3x บวก 17 เท่ากับ 50 กลายเป็น 3x เท่ากับ 50 ลบด้วย 17 กลายเป็นสาย 3 x ไปเท่ากับสาย 3 ครั้งที่ 3 ซึ่งก็ได้ 11 เท่ากับสรุปข้อ 23 ตอบช้อย 23 ตอบช้อย 2 ต่อไป 24 ครับ น้องปันปันติดปลายพร้อมติดปลายข้อ24ราเรียนนาดาวของเท่เมื่อไหร่ยายรังเหมือนคาราดอนน่ะหลานรักมีโอกาสไหมข้อ24ครับหลานรักข้อ24ครับหลานรักมีใครจะถามการบ้านไหมถามได้ไม่มีต่อพ่อ24พร้อมน้องนายน้องจริงน้องอายน้องพายพร้อมพ่อ24 7x ส่วน9ครับ6 24เท่ากับ x ส่วน3คอรนอของ9กับ3ก็คือ9เราก็เอา9ไปคูณทั้ง2ข้างของสมการน้องหมูน้องหมู9น้องครับหลักการทำเนี่ยให้เราหาคอรนอของตัวส่วนแล้วเอาคอรนอไปคูณทั้ง2ข้างเพื่อกำจัดตัวส่วน9คูณด้วย 7x บวก9บวก24เท่ากับ9คูณด้วย x ส่วน3น้องๆครับ9กับ9ตัดทอนกันยังไม่ได้นะครับเอา9แจกเข้าไป9คูณ24 3 1 3 3 3 9กลายเป็น 3x เนี่ย9 1 9 9 1 9กลายเป็น 7x มีค่าตรงนี้นะครับบวกด้วย94 36 36 3 92 18 13 21เท่ากับ 3x กำจัด 3x ด้วยการลบด้วย 3x ทั้ง2ข้างเป็น 7x บวก26บวก216ลบด้วย 3x เท่ากับ 3x ลบด้วย 3x มันก็จะกลายเป็น 7x ลบ 3x ได้ 4x บวก257216เท่ากับ4โอเคไหมบ้านบ้านกำจัด216ในการลบด้วย216ทั้ง2ข้างสีแสงทองสีดำลบด้วย216ทั้ง2ข้างสองร้อยสิบหกลบสองร้อยหกหมดไปเหลือสี่ x เท่ากับลบสองร้อยสิบหกหารด้วยสี่ทั้งสองข้างเพราะอย่างนี้นะบ้านบ้านมันจะเป็นลบห้าสิบสี่ข้อที่สี่คำตอบคือช้อยสี่ต่อไปข้อที่ห้าคิดให้เวลาสองนาทีลองข้อยี่ห้าหน้าที่ร้อยสามเองนะครับข้อยี่ห้าเศษสองส่วนสามลบสองเอ็กเท่ากับเอ็กบวกเศษห้าส่วนสามทำไม่ได้เดี๋ยวพี่แบงค์จะเอา3ไปคูณทั้ง2ข้างนะครับ3คูณซ้าย3คูณขวา แจ้ง3เข้าไปครับ3คูณพ้นที่1
จ็ดลบสามคูณคนที่สองคือลบหกเท่ากับสามคูณเอ็กซ์ได้สามเอ็กซ์เอาสามคูณเศษห้าส่วนสามเอาสามคูณเศษห้าส่วนสามสามกับสามตัดทอนกันหมดไปสามกับสามตัดทอนหมดไปเหลือสองลบหกเอ็กซ์เท่ากับสามเอ็กซ์บวกห้ากลายเป็นสองย้าย5ไปทางซ้ายเป็นลบ5เท่ากับ 3x ย้ายลบ6ไปทางขวาเป็นบวก 6x มันก็จะกลายเป็นลบ3เท่ากับ 9x กำจัดเลขกำจัดเลข9โดยการหารด้วย9ทางซ้ายและขวาพอนะครับตอบเท่าไหร่ครับ x เท่ากับลบเศษ1ส่วน3คำตอบคือช้อย1โอเคค่อยเจอกันเสาร์หน้านะครับ